อันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เพิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวยสาปารมีธรรมพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองสารธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมตลอดจนคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในความเมตตาอุปถัมภ์ของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีและท่านผู้อำนวยการสถานีในเครือข่ายวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาทุกคลื่นทุกสถานีตั้งแต่จังหวัดน่านจังหวัดลำปูนลำปางพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ทุกคลื่นในเครือข่ายของวิทยุสีขาวที่ได้เมตตาถวายเวลาให้กับต่างรายการรายการนี้ดำเนินโดยกราวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำรายการมาพบมาปะกับพี่น้องสถานบุญเป็นประจำและพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบถวายความถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เนนทุกวัดทุกวาทุกรูปเจริญปอนต้อนรับ FC แฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดต่างสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่าง104ธรรมะไขเครียดต่างทีวีวัดฝ่ายหินและหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของญาติโยมศรัทธานบุญตีได้เข้ามาแล้วกดแชร์เสียงธรรมแชร์บุญนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของทุกท่านด้วยปากันวันนี้เป็นวันพุธทุกในเครือข่ายของคลื่นสีขาวได้เมตตาถวายเวลาดังที่ได้แจ้งไปวันนี้สภาพอากาศเริ่มจะเย็นๆพ่องท้องฟ้าก็เริ่มเปิดแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้ารุ่งอรุณวันใหม่มาถึงก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านแม้จะดำเนินกิจธุรกิจกิจการใดๆก็ขอให้ธุรกิจนั้นสำเร็จสำเร็จผลสมดังกรรมกรรมพัฒนาของทุกท่านเดินตาเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยสัพพะอันตรายอย่าได้มากำกายลาวีเนอะวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่ในอดีตคือข้อห้ามข้อปฏิบัติต่อจากวันพุธที่แล้ววันพุธที่แล้วตุลุงได้นำเอาข้อห้ามสำหรับสตรีมีคันหรือกำเมืองเฮาเพิ่นฮ้องว่าแม่มานที่เพิ่นห้ามอีหยังพ่องอันนี้อุดถึงตั้งแต่อดีตการมาเนอะ
ที่เอามาอู้มาเล่านี่และก็ยังใจได้ถึงปัจจุบันถ้าหากว่าสตรีมีครรภ์ท่านใดปฏิบัติได้ก็จะเป็นผลดีแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นการปฏิบัติต่างๆก็อาจจะหย่อนลงแต่ว่าที่นำมาอู้มาเอ่ยมาจานี้คือเป็นข้อวัดปฏิบัติข้อห้ามในสมัยอดีตกาลว่าเมื่อก่อนนั้นเปิ้นมีวัดปฏิบัติหรือว่าเปิ้นมีข้อห้ามจะได้มีข้อที่จ้องปฏิบัติจะได้ถึงเมื่อก่อนนั้นถึงแม้นว่าต่างวิวัฒนาการต่างการแพทย์หรือถ้าอู้ตามภาษานี่ก็คือโลกเจริญในด้านวัตถุยังบ่นักเด้อแต่จิตใจเจริญในด้านจิตใจนี่90กว่าเกือบ100มันเปลี่ยนจะได้ตุลุงเมื่อก่อนนั้นเขาจะเอาว่าจิตใจคนสูงส่งโดยคุณธรรมจริยธรรมมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขจุนเจือเอื้อหนุนกันไปพริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้แต่ปัจจุบันนี้ไซเรื่องเหล่านี้ลดน้อยลงโลกเจริญขึ้นจิตใจคนเริ่มต่ำลงความหันแก่ตนแก่ตัวกิเลสตัณหาพอกพูนก็นักขึ้นความเปลี่ยนแปลงในด้านการที่จะนำเอาศีลเอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงความหันแก่ตัวเพิ่มนักขึ้นพอยันตวานี่ข่าวอันน่าสลดใจละอ่อนอายุ14ปีไปก่อเรื่องก่อราวไปกราดไปยิงเปิดในห้างสรรพสินค้าที่ดังสร้างความเสียหายโกลาหลเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าศีลธรรมคนเฮาเหินแห่งจากศีลจากธรรมไปนักล่ะไปหมกมุ่นในสิ่งต่างๆที่บ่ดีบ่งามอย่างลูกหลานเฮาบ่เดียวติดเกมติดหยังกันอันนี้ก็บ่ว่านะได้ว่าเฮาไผมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ว่าเฮาก็ควรจะเอาศีลเอาธรรมเอาข้อดีๆมาควบคู่พ้องจะไปนักแน่นต่างใดต่างหนึ่งเป็นว่าตาจังเฮามันเครื่องกันศีลธรรมก็บ่ละกรรมบ่เก่าบ่เดิมก็บ่ละอย่างที่ตู่ลุงเคยบอกครูบาอาจารย์เคยว่าใหม่ก็เอาเก่าก็บ่ละควบคู่กันไปพอบ้านเมืองเฮาอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้กล่าวไว้ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาศที่มันเกิดขึ้นถึงวันทุกวันเพราะอย่างญาติโยมทั้งหลายเพราะเฮาเหินเฮาห่างจากศีลจากธรรมอย่างตะกี้ท่านอรารโยบรรยายก่อนหน้าตุลุงน่ะก็ฟังเพิ่นฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันดังที่ท่านเจ้าได้บรรยายตุลุงก็เคยอู้เคยจ๋าคือการปฏิบัติต่างๆนั่นเฮาเอาเฉพาะเปลือกเฮาบ่ได้เอาแก่นมันมาแท้แม้กระทั่งอย่างญาติโยมศรัทธาเฮาฟังศีลฟังธรรมทางสถานีวิทยุทุกครุกทื่นเฮามักจะได้ยินอีป่ออีแม่โอ้ตัวลุงตัวนั้นเต็ดม่วนตัวลุงตัวนี้เต็ดดียิ่งถ้าเป็นได้ไข้หัวกันเจ้าสาวๆไข้หัวกันอั้งอั้งนั่นน่ะชอบม่วนแต่ถ้าถามถึงแก่นสารสาระจริงๆได้อย่างพ่องได้เบาอย่างวันก่อนตุลุงจัดรายการอะอย่างอ้อ ตั้งครึ่ง96ถามว่ากรรมอาราธนาศีลอาราธนาศีล5ว่าจะได้พ้องอ้อบักปิงวินบอยคนใดก็กลัวบ่ถูกสังเกตได้แม้กระทั่งมาวัดพอพ่ออาจารย์นำไว้พระสมาทานศีลจะได้ยินกระเสียงพ่ออาจารย์นอกนั้นก็แปลงปากตวงหยุมหยิมหยุมหยิมไปหรือบางเตื้อถามว่าศีล5ข้อแต่ละข้อว่าจะได้พ้อง
ความหมายว่าจะได้พ้องเกือบจะตอบบ่ถูกกันอันเนี้ยเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเฮาไปถึงแก่นมันแท้ๆต้องซักไซเอาเนอร์ญาติโยมศรัทธาไปให้มันถึงแก่นแล้วเอามาปฏิบัติตุลุงเคยเน้นอยู่เสมอว่าเก็บแกะก้อนไก่เอาสาระเอาแก่นเอาสารเฮาฟังกันถึงวันถึงวันก็เก็บเอาไปประพฤติปฏิบัติ เอาไปใช้เอาอันไหนที่มันดีก็ปฏิบัติที่สำคัญก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาต้องมีประจำอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะต้องมีควบคู่อยู่กับเราตลอดเวลาเราจึงจะดำเนินการชีวิตได้ดีลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีก็เหมือนกันเนอตัวอย่างที่มันบดีจะไปเอามาใส่เอาที่มันดีๆใส่เอาที่เป็นประโยชน์นะบ่เดือดร้อนไผอันนั้นน่ะลูกเลยหลานเหยเอามาปฏิบัติเตอันตัวอย่างที่มันบ่ดีอย่างเนี้ยลูกหลานเฮาที่เป็นเยาวชนอายุสิป่าอยู่อาจจะไปฮู้ไปหันสิ่งที่มันบ่ดีแต่วัยรุ่นแต่ลูกหลานเฮาอาจจะมองเป็นสิ่งดีเป็นตัวอย่างก็เอามาปฏิบัติกันเช่นเนี้ยดังนั้นตุลุงฝากไว้เนอะนำไปคิดพิจารณาตัวเองวันนี้ต่อจากในวันพุธที่แล้วเนาะ ในเกี่ยวกับข้อห้ามของสตรีมีครรภ์กำเมืองเฮาพ้นห้องแม่มารถึงแม้นปัจจุบันนี้มันจะหายไปแต่ก็ฟังไว้ไผที่มีต้องมีไส้มีครรภ์ก็ถ้าเอาไปปฏิบัติได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเฮาเจ็บไผบ่เจ็บด้วยเฮาเนอะเฮาเป็นไผบ่เป็นด้วยเฮาเนอะจะไปฟังอีนั้นยังเงี้ยใหญ่นั้นยังไปนะถ้ามันไม่เจอแล้วมันจะถ้ามันเจอแล้วมันจะรู้สึกอย่างเมื่อก่อนเปิ่นติตุลุงบอกฮะเวลาเปิ่นอยู่เดือนอยู่ไฟโอ้ผ้าปกหัวถุงเท้าถุงตีนถุงมือเดือนหนึ่งเปิ่นห้องแม่กำเดือนอยู่เดือนอยู่ไฟน่ะบ่ได้ออกไปไหนเปิ่นบ่ฮื้อได้สาบอันหยังสักอย่างเพราะกลัวเป็นลมพิษเดือนละอ่อนบ่เดือบ่ได้ยินมาเป็นจะได้ลมพิษเดือนแต่รุ่นก่อนนี่เปิ่นจะกลัวสมมติอยู่ไฟไปสาบนั่นสาบนี้เพราะมันบ่ถูกลมมันจะเป็นเป็นหาวเป็นหน้ามืดตามัวเป็นนั่นเป็นนี่น่ะแล้วก็ถ้าโดนเตื้อนึงมันจะติดตัวไปจนเต้าตายพอได้สาบกลิ่นนั้นปุ๊บอาการมันจะออกทันทีเพราะว่าลมพิษเดือนเพิ่นถึงแฮมแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปสะปะถือว่าหงยามีข้อแฮมที่ในสมัยก่อนเพิ่นแฮมไว้ไม่ยิงเปิ้นแฮมนะแต่ก่อนวันพุธที่แล้วตุลุงได้เอามาอู้มาจ่ามาถึงที่แฮมไปตักไปตอไปตักไปถวายไปตักไปตวายหรือไปอู้จ่าสนทนาเปิ้นกำลังจะไปเสาะว่าหากินแฮมสตรีมีครรภ์หรือไม่ยิงไปอู้ไปตักเปิ้นยกตัวอย่างอย่างเปิ้นจะไปเจ้าประมงเพิ่นจะไปเสาะปูเสาะปลาไปตกเบ็ดตกปลาหรือพ่อค้าในขายกำลังบรรทุกของหาบเปียดหาบซา จะไปกล้าไปขายนะถ้าหันเพิ่นเป็นไปได้ลบฮะอันนี้ตั้งเหนือเขาจะถือนะลบบ่ฮือเพิ่นหันแล้วก็บ่ต้องไปตักเพิ่นบางพ่องบ่ฮู้ตัวอย่างเพิ่นว่าน่ะพอเพิ่นถือเปิ้นกำลังจะไปขายครัวโอ้กำลังจะออกบ้านไปกายนะจะไปว่าเปิ้นยินดีนะเปิ้นจะเดือดเปิ้นจะจมหัวอันนี้เปิ้นถือเปิ้นว่ามันแกนก็คืออับโชคเปิ้นบ่ฮือตักบ่ฮือตวายบ่ฮือไปหนีเปิ้นอันนี้ในปุตติแล้วตุลุงอุ้มมาถึงนี้วันนี้ก็มีข้อแฮมไม่เห็นว่าสตรีมีครรภ์หรือแม่หญิงแม่มารเนี่ยเปิ้นแฮมไปผูกข้อมือกำเมืองเขาคือไปมัดมือน่ะไปผูกข้อมือไปอวยพรคือกู้บ่าวกู้สาวเปิ้นคือไปเมื่อมีงานกินแขกแต่งงานน่ะเปิ้นแฮมแม่มารไปห่วมแฮมแม่มารหรือสตรีมีครรภ์เนี่ยไปผูกข้อไม้ข้อมือ
เพราะว่าเชื่อกันว่าจะทำให้งานนั้นเป็นอัปมงคลไปเกิดอุบัติแก่กู้บ่าวกู้สาวอันนี้เปิ้นแฮมเพราะว่าเป็นธรรมดาตีกู้บ่าวสาวเมื่อเปิ้นได้หันแม่มารละมันจะต้องอุ่ยให้มันจะกลัวเพราะว่าเปิ้นยังบ่เคยเตี้ยจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นเปิ้นถือห้องแม่มารเปิ้นถือบ่คือไปอันต่อมาเปิ้นห้ามไม้ที่ปลูกในบ้านนะในสมัยโบราณไม่ยิงนี่เปิ้นฮ้องว่ามีขอบเขตจำกัดที่จะทำหลายอย่างพอใจทำได้แต่ไม่ยิงนี่ทำบ่ได้บางอย่างเปิ้นก็จะหาสาเหตุบ่ได้ว่านี่หยังเปิ้นถึงห้ามเริ่มตั้งแต่ห้ามแม่มารข้ามไม้ที่เปิ้นเตรียมไว้ปลูกบ้านปลูกเฮือนแปลงบ้านแปลงเฮือนเปิ้นก็บ่ฮือห้ามบ่ฮือข้ามบ่ฮือเหยียบอันเนี้ยเพราะอันหยังก็เพราะว่ามันเป็นมารเพราะว่าแม่มารชื่อมันนี่เด้อห้ามอันหนึ่งก็คือห้ามสร้างวัตถุใดๆที่มันเป็นกุศลต่างๆแม้กระทั่งจะไปปลูกไปแปลงวิหารกุฏิหยังเปิ้นก็บ่ฮือเด้อลองฮือคลอดลองฮือเกิดก่อนก่อยไปอันต่อมาห้ามไปเผาศพเพิ่นก็บ่ฮือไปอยู่บ้านเพราะอันหยังเพิ่นถึงห้ามก็เพราะว่าไปหั่นเกิดไปฮู้ไปหั่นไปหยังจะเสียขวัญแล้วก็จะมาเครียดมาเกิดไปหั่นภาพอุจจัตตากะหยังมื้อนี้กะเพิ่นบ่ฮือพอบ่ฮือกวยเกิดไปฮู้ไปหั่นมานอนบ่คืนนอนบ่หลับสุขภาพจิตบ่ดีสุขภาพกายก็จะเสื่อมไปด้วยแหมเพิ่นถึงบ่ฮือไปดูไปพอต่อมาห้ามไปพอคนอื่นคลอดลูกห้ามไปดูคนอื่นเกิดลูกไปจะบอกโอ้เฮามีต้องมันไปพอบ่หรอกเพิ่นเกิดจะได้ใครไปหั่นพิธีเกิดเพิ่นน่ะบ่ได้ห้ามไปพอเพิ่นว่ากลัวว่าละอ่อนจะอายกันบ่กล้าจะออกไปอันนี้ล้านนาเพิ่นถือเพิ่นบ่ฮือไปดูไปพอกันห้ามเหยียบห้ามยิบหรือเย็บกำเมืองห้องยิบผ้ากำไทยห้องเย็บผ้าเปิ้นห้ามยิบปอกหมอนห้ามเย็บปากที่นอนแต่ก่อนเปิ้นมีรถหุงผ้านอนอสุบเข้าไปเปิ้นห้ามยิบปลอกหมอนเสื้อหมอนกำเมืองห้องเสื้อหมอนกำไทยห้องปลอกหมอนห้ามยิบห้ามใส่หมอนหรือที่นอนที่ยัดโดยงิ้วโดยนุ่นจะมีช่องหรือปากสำหรับยัดนุ่นยัดงิ้วเป็นช่องไปช่องตะกอนในหันผิดตายแม่อุ้ยมีนะเพื่อจะยิบยัดเนี่ยเอาวันอย่างก็แย่งบ้องไม้ที่บรรเลาต้องยัดเป็นปล่องเพราะเขาเป็นปล่องเป็นหูนะลูกสลีลูกหมอนหกมุ้งเนี่ยเพื่อจะงิ้วยัดเข้าไปเป็นช่องเสร็จแล้วก็ยิบเย็บปิดปากบ่ฮื้อนิ้วบ่ฮือนุ่นไหลออกมาเมื่อแม่ยิงที่มีต้องมีมารเป็นลูกเนี่ยถ้าไปเป็นคนหยิบคนเย็บปิดเพราะเฮาว่ามันจะไปปิดรูทวารปิดของคลอดช่องอย่างนี้จะเกิดลูกยากเปิ้นถึงห้ามแม่มารแม่ยิงไปเนี่ยอันต่อมาห้ามแม่มารไปยืนกาประตูไปยืนกาคันใดอันนี้บ่แม่มารประมาณบ่ก็ถึงแฮมไปนั่งกาคันใดไปยืนกาคันใดกาคันใดคําว่ากาก็คือไปกีดไปขวางไปยืนขวางทางบันไดเพิ่นจะขึ้นจะลงไปยืนคาประตูเนี่ยเพิ่นฮือเพิ่นแฮมเพิ่นบอกว่าจะทําให้เกิดลูกยากกาอยู่หันออกก็บ่ออกได้ก็เอานะปัตตะไดก็ไปนะเพิ่นถึงห้ามทางคาอยู่เพิ่นบ่ฮื้อเนี้ยอันนี้เป็นข้อห้ามในสมัยก่อนถ้าเป็นประตูเข้าออกไปยืนก็จะทำให้มันกีดมันขวางของคนอื่นขึ้นลงลำบากเข้าออกยากเพิ่นบ่ฮื้อไปข้อห้ามต่อมาสตรีมีครรภ์หรือแม่มาร
ห้ามบิดผ้าห้ามบิดผ้าบิดผ้าก็คือตอนเขาซักแล้วก็บิดสะบัดน้ำมันนะเมื่อซักผ้าห้ามบิดผ้าซักแล้วก็ตากถึงเปียะนะบ่ต้องไปบิดมันประเดี๋ยวนี้แดดฮ้อนๆเดี๋ยวนี้มันอบละเพิ่นบิดกันละเพิ่นบอกว่าถ้าบิดผ้าจะทำเพื่อละอ่อนที่เกิดมานั่นน่ะปากบิดปากเบี้ยวตาเล่เพิ่นถึงแฮมไทยแม่นะตอนเฮาบิดผ้าแม้แต่หน้าคนบิดบ่ได้ยังบ่ต้องทำมันออกแห้งน่ะหน้าบูดหน้าเบี้ยวอันนี้เพิ่นแฮมแล้วก็แฮมอย่างหนึ่งผ้ามันมีน้ำหนักเช่นผ้าปูที่นอนสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าตอแล้วก็มีความหนักบิดลำบากดีบ่ดีก็อันตรายอันต่อมาปนห้องบะปนแฮมข้อแฮมต่อมาสตรีมีครรภ์หรือแม่หญิงแม่มารแฮมหันหลังผิงไฟกำเมืองห้องหิงไฟแต่ก่อนนี่หน้าหนาวอย่าเดี๋ยวนี้มันหนาวแล้วไม่ได้หิงแล้วไฟอ่ะมีกระเปิดแอร์พึ่งเมื่อก่อนนี่มันหนาวฝนตกหาสองหาได้เย็นอย่านั่งหิงไฟบิดตึงหน้าบิดตึงหลังถ้าเป็นคนมีต้องมีไส้ไม่มานี่แต่ก่อนเปิ้นห้ามเอาตั้งหลังไปหิงไฟคือบินหลังหิงไฟแม่หญิงมีต้องมีมานเนี่ยเปิ้นห้ามหิงไฟหันหลังผิงไฟถ้าจะผิงไฟเฮือเอาแน่เข้าเพราะเชื่อว่าจะทําเฮือลูกติด จะทําเฮือ6ติดทําเฮือเกิดยาก6ก็ออกจ้าหรือออกยากอันนี้เป็นเพราะว่ากลัวไม่มานจะเกิดพลาดพลั้งล้มนั่นน่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ไปนั่งหิงเกิดพลาดประเลดงมตากง่ายเข้ากองไฟก็อันตรายคนโบราณเนี่ยเปิ้นพอพิธีพิธานักนะอันต่อมาห้ามดูสุริยคราสหรือจันทคราสเดือนตือกันตะวันตือกันเปิ้นก็ห้ามไปพอห้ามไปดูเพราะโดยเฉพาะเมื่อเกิดจันทรุปราคาตั้งเหนือเพราะว่าเดือนตือกันเนี่ยคือราหูอมจันทร์ถ้าแม่มารหรือคนที่มีต้องเพราะจะดูก็ดูได้แต่ว่าฮือออกจากนอกใจคาแล้วก็พอออกไปนอกใจคาแล้วก็พอถ้าอยู่ในโฮมใจคาพุ่นบอกว่าละอ่อนเกิดออกมาจะทำฮือตาเล่ตาเขวดูคนโบราณพุ่นสังเกตสังการนั่งแสดงว่ามันมีตัวอย่างพุ่นถึงแฮมไปทีนี้มาอู้ถึงเรื่องอาหารที่พุ่นแฮมสตรีมีครรภ์หรือแม่มารเปิ้นห้ามกินห้ามบริโภคมาวางบ่เด้อลูกหลานตันเต้าแม่หอแม่เฮือนหนุ่มที่อาจจะเป็นต้องแรกอันนี้ข้อห้ามถ้าปฏิบัติได้ก็ดีถ้าบ่ปฏิบัติบ่ได้ก็อันไหนที่มันพรได้ก็พรไปเพราะมันยุคสมัยแม่มารหรือสตรีมีครรภ์เปิ้นห้ามกินของฮ้อนห้ามกินของเผ็ดของเผ็ดของฮ้อนถึงแม้นบ่เป็นแม่มารนี่ก็บ่ก็ห้ามนะเผ็ดเค็มหวานเนี่ยเดี๋ยวโรคมันจะตวยมาแต่อันนี้ของห้ามข้อห้ามของกินแม่มารสตรีมีครรภ์เปิ้นห้ามห้ามกินของฮ้อนของเผ็ดเพราะคนในสมัยก่อนเพราะเชื่อว่าอาหารที่แม่กินหรือดื่มมันจะเข้าไปหดตัวไปหดหัวละอ่อนในท้องคือฮ้อนคนตะก่อนนะกินเผ็ดเข้าไปก็กลัวลูกฮ้อนแต่ตามเหตุตามผลอาหารกู้อย่างที่แม่กินเข้าไปนะลูกในท้องจะได้หับหมดเขากินนั้นได้ลูกเขาก็ได้กินอันนั้นนะกินเผ็ดลูกเขาก็กินเผ็ดกินฮ้อนลูกก็ได้หับฮ้อนอันเนี้ยเปิ้นถึงแฮมในระหว่างที่เขามีท้องเปิ้นบ่ฮือกินเตื้อแต่ประเดี๋ยวนี้พอละอ่อนเดี๋ยวนะบดเท่าหวดหมดเดี๋ยวก็สั่งแกร็บฟู้ดเข้าไปอันไหนที่เปิ้นนี่หวดสะปะฮ้อนฮุหวานฮุเกมฮุจดเข้าไปนะลูกออกมามันถึงละอ่อนได้ถึงเลี้ยงยากอันต่อมาห้ามกินข้าวอิ่มมะลูนเปิ้นกินข้าวอิ่มมะลูนเปิ้นแม่หญิงมีต้องมีครรภ์นะห้าม
รับประทานอาหารอิ่มทีหลังจะต้องอิ่มก่อนเพิ่นเด้อจำไว้เพิ่นบอกว่าท่านยังจะทำให้เกิดยากที่จริงก็เพิ่นกลัวว่าแม่มารเนี่ยจะกินอาหารนักล้ำไปเพิ่นพออิ่มหมดตัวเก่าหัวจะอึบๆแล้วเพิ่นก็อิ่มอ้อมอิ่มพ่องง่ายๆอิ่มพ่องบ่อิ่มพ่องก็พอละจะไปให้มันอิ่มนักอิ่มจนอืดจนจนเบลออันนี้จะทำให้อ้วนเมื่ออ้วนแล้วก็เกิดยากคลอดยากเพิ่นเลยเพิ่นก็เลยให้กินอิ่มพ่องบ่อิ่มพ่องแล้วก็ลุกไปกินข้าวลุกไปกินน้ำอันเนี้ยหลังจากที่กินคนอื่นเพิ่นกินแล้วก็ถ้ามันหิวก็กล้วยปีกมากินแฮมอันนี้ก็ยังพออนุโลมได้หัวปีปรีปรีกล้วยหัวปรีหัวปีไม่ใช่หัวปีหัวเดือนนี่นะหัวปรีปรีที่ปลามาแกงเอามากับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเนี้ยแฮมปีกล้วยหรือดอกกล้วยคนเมืองเฮาเปิ้นเอามาแกงก็ได้เอามากับหั่นกับนี่เอามาต้มมาจิ้มน้ำพริกเนี่ยเปิ้นห้ามสตรีมีครรภ์หรือแม่มารห้ามกินเพราะเชื่อว่าฮกมันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างคือมีลักษณะเหมือนดังปีกล้วยคือจะมีปลายแหลมเมื่อเกิดลูกฮกจะไม่ยอมออกรกจะไม่ยอมออกแล้วก็จะเปลี่ยงขึ้นไปดังบนบนมาหกขึ้นหกขึ้นมันก็จะไปเป็นอันตรายไปปิดลิ้นหัวใจทำให้อันตรายถึงชีวิตเนี่ยคนโบราณเพื่อสังเกตสังการนักนะถามว่าคนโบราณไม่อย่างกับมานั่งสังเกตก็มันมีประสบประการเพิ่นจะเอาวันเนี้ยมาวิเคราะห์แล้วก็ถึงจะเขียนถึงจะเป็นข้อห้ามพักที่ห้ามแม่มารห้ามสตรีมีครรภ์กินผักเปิ้นก็ห้ามนะผักที่เป็นเครือเป็นเถาเนาะมือเนี่ยมือผักตำลึงเนี่ยผักแคบผักตำลึงบะห้อยยอดฟักแก้วหมู่นี้ห้ามยกเว้นยกเว้นผักปลังหรือผักปังมันว่าผักนี่มันเป็นเครือเป็นเถาเป็นมือมันกำไม่แน่นพอแล้วก็ผักแคบมันขึ้นน่ะมันกำไปหั่นกำอันนี้แม่มารเปิ้นบ่ฮึกินฮึงดเพราะถือว่าจะทำฮึคลอดยากหรือเกิดลูกยากติดแน่นอยู่ในท้องไม่ยอมออกโดยง่ายเมื่อจำเป็นที่จะต้องกินก็ต้องเด็ดมือไซเนี่ยประกอบไปเดียวเพิ่นเอามาไซมือสักแคบไซอย่างออกหอยหอยหอยทุกชนิดแม่หญิงที่มีครรภ์มีท้องสตรีมีครรภ์กับเมืองเฮาแม่มารหอยห้ามแม่มารกินอาหารประเภทหอยทุกชนิดเพราะเปิ้นเชื่อว่าจะทำให้เกิดยากคลอดยากเหมือนกับหอยที่ติดอยู่ในเปลือกและก็จะทำให้มีกลิ่นคาวนักในเวลาที่คลอดที่เกิดโดปโลสังเกตสังกาเพปุ่นนะ กินหอยนี่ไม่ได้ห้าม แต่เดียวเขาพอปะโตไปนั่งตำพัดตาคารไปนั่งหวดมดหอยแครงหอยจุบหอยยมหุบนะหอยแมลงผู้เขาว่าของชอบเขาแต่ก่อนนี่เป็นห้ามนะหอยกินงัวเนื้องัวนี่คนเมืองก็ถือว่าเนื้องัวเป็นเนื้อที่แสลงโรคหลายชนิดถึงแม้นบ่เป็นประมาณบางคนเพิ่นก็บ่กินกินงัวนะห้ามหมอพื้นเมืองเพิ่นถึงห้ามคนที่เป็นโรคสปะสปันกินแม้กระทั่งแม่มารแม่มารก็เช่นเดียวกันห้ามกินกินงัวเพราะเชื่อว่าเวลาเกิดจะทำให้เกิดไขมันนักเนื้อตัวของละอ่อนที่เกิดใหม่ก็จะเต็มไปด้วยไข่ด้วยมันล้างยากห้ามกินงัวห้ามกินภายที่มีต้องสังเกตพอเนอร์นึกพอเนอร์โอ้อันที่ตุลุงห้ามที่ตุลุงบอกมันที่เพิ่นห้ามแต่ก่อนข้าเจ้าหวดหมดตุลุงนี่นะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะกล้วยไต้กล้วยไต้กล้วยน้ำหวาอันนี้เป็นกล้วยที่มีคุณค่าทางอาหารนักแต่เปิ้นห้ามแม่มารกินเพ
พราะอย่างเพราะว่าจะทำเมื่อละอ่อนที่อยู่ในท้องมันอ้วนท้วนสมบูรณ์หนักลำไปทำให้เกิดยากคลอดยากคนในสมัยก่อนถ้าทำเมื่อละอ่อนตัวเล็กตัวน้อยเต่าใดก่อนจะเกิดสมยิ่งดีมันเกิดง่ายเกิดมาก่อนแล้วก็มาตอมมาลูนว่ามันออกมาก่อนเพราะถือว่าเกิดง่ายเนี่ยเป็นลักคนตะก่อนเนี่ยพอไผที่เคยดูหนังไผที่เคยร่วมเพิ่นเอาผ้ามัดคือมันอย่างเฮือแม่ๆเฮาเนี่ยกำกว่าจะเกิดออกมาได้น่ะมันตุกมันยากแต่ประเดี๋ยวนี้มันผ่าออกได้ถ้าปล่อยเฮือละอ่อนใหญ่ตัวหลวงออกยากแม่จ่างก็โอ้ลำบากเนี่ยพอถึงแฮมกินกล้วยไตกล้วยน้ำว้าถ้าออกมาแล้วนะหมดเต็มที่ต่ำใช่ต่ำเขาแต่นอนนักแข่งกระเดียวกระเดียวกระเดียวต่ำ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 เขาตักจอนน้อยๆรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละรุ่นเฮานี่ที่อายุ50 48 50ขึ้นไปได้อยู่นอนนักแข่งกระเดียวกระเดียวกล้วยไตต่ำครกน้อยๆนะครกต่ำขมำเพราะขมำต่ำต่ำต่ำเท่ากับเอาเข้าเขาเม็ดเขาเสียหน่อยตักขปอนไปวักน้ำสวยลองนับตานึกพอรุ่นเขาๆนะดินกระเดียวกระเดียวกระเดียวหน้าแข้งอีเม่ฮะน่ะวักเนี่ยเขาเจ็ดรูปดัดแข้งดัดขาอันต่อมาพักแว่นพักแว่นพักกระจกพักแว่นที่ว่ามากับน้ำพริกปลาพ่องกับยำเตาพ่องนี่นะพักแว่นออกตามตรงตามแนอันนี้คนเมืองเพื่อจะนำเอามากับยำเตากับน้ำพริกนี่ในส่วนใบประเด็นพวกเอามาแกงพ่องเปิ้นแฮมสตรีมีครรภ์หรือแม่มารแฮมกินผักแว่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันจะทำให้เกิดลูกยากเพราะว่าหากผักแว่นนี่มันยืดติดกับขี้เปอะขี้ตมขี้โคลนปุ้นเปิ้นถึงแฮมกินต่อมาบะเขือพวงบะเขือพวงหรือบะแขวงกับเมืองเฮาบ่แขวงกุลวาเนี่ยบ่แขวงกุลาบ่แขวงพวงบ่เขือพวงเนี่ยเปิ้นก็แฮมกินเพราะว่าเปิ้นแฮมกินเพราะหยังทําให้มันเกิดอาการคันที่แน่ต้องเก๋านักก็จะเป็นแผลโตเพิ่นวิเคราะห์กันนักนะโอ้นับถือภูมิพญาปัญญาปกวิเมมอนบรรพชนเฮานี่เมตะแม่ยิงมีคันมีต้องนี่กินบะเขือพวงบะแขวงกินเข้าไปแล้วมันจะคันหน้าต้องคันแล้วเก่าเข้าเก่าเข้าอาจจะเป็นแผลเพราะว่าหนังท้องมันบางต่อมาที่เปิ้นแฮมไข่ต่อไข่แตนไข่เพิ่งมื้อนี้แฮมเปิ้นบ่คือกินแต่เฮานี่ชอบนะเฮามักนะแฮมเพิ่งไข่เพิ่งนี่เหมาะไข่ต่อไข่แตนตอนต่อตําน้ําพริกต่อเนี่ยแฮมแม่มารกินไข่ต่อไข่แตนเพราะเชื่อว่าจะทำให้ละอ่อนที่เกิดมาเมื่อใหญ่เมื่อโตขึ้นจะอยู่ในวัยที่กำลังซนจะเป็นคนชอบคบชอบชกต่อยคนอื่นและก็เป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายโดมันซ่อไปถึงลูกในตองพุ่นนะเปิ้นถึงแฮมมันจะหายไปตีไปต่อยเปิ้นอย่างต่อเนี่ยชอบต่อยชอบบี้อะไปชกไปตีเปิ้นตลอดโจรที่แฮมต่อมาผลไม้หน่วยไม้แฝดแฮมกินเกยหันก่อกล้วยแฝดพ่องอันนั้นแฝดที่มันมีของแฝดกู่เปิ้นแฮมแม่มานี่แฮมกินเพราะเชื่อว่าลูกจะแฝดจะทำให้คนเดียวกับคนเดียวกับนักหนาละอันนี้มีสองก่อนแฝดเอามาแฮมอันนี้เปิ้นแฮมของผลไม้หรืออย่างที่มันเป็นของแฝดของกูเปิ้นแฮมกินไข่ห้วนกับเมืองฮอกไข่ห้วนไข่ด้านแต่ก่อนมันมีหรอเปิ้นเลี้ยงไข่ในเล้าในดอที่แม่มันฟักแต่มันออกบ่หมดเปิ้นเฮาว่าไข่ห้วนไข่ด้านเอามาต้มกินอยู่อันนี้เปิ้นแฮมแม่ยิงบ่ฮึกกินไข่ห้วนบ่ฮึกกินไข่ด้านเพราะเชื่อว่าจะทำให้เป็นคนที่ดื้อด้านลูกนะจะเป็นคนดื้อด้านพญาปัญญาบัตรันเปิ้นไปอยู่ท้อยฟังกรรมป่อลึกนะร้อนลึกเนี่ยห้ามกินไข่ห้วนไข่ด้านเนี่ย
ไส้ปลาขี้ป่าน่ะไส้ป่าขี้ป่าอีพ่อยไม่ได้ชอบเนาะเกี่ยวขี้ป่าใส่ข้าวคั่วไส้ป่าขี้ป่าเนี่ยห้ามแม่ม่านกินไส้ปลาทุกชนิด เพราะเชื่อว่าจะทำให้เอ็นหรือเส้นเลือดมันขอดลักษณะก็จะเหมือนไส้ป่านโดยเฉพาะที่ขาที่น่องนะเปิ้นบ่คือกินนะอันนี้ข้อห้ามอาหารห้ามของสตรีมีครรภ์หรือแม่ม่านนะได้นำมาอู้มาจ่าฮือญาติโยมศรัทธาเป็นประดับความหูไปถึงแม้นบัดเดี๋ยวนี้โลกจะเจริญวิวัฒนาการทางการแพทย์จะเจริญแต่เราก็ควรที่จะรู้ไว้ใช่ว่าหรือปฏิบัติหมอมเจ้ว่าจะช่วยเราได้ตลอดเราต้องช่วยตัวเก่าเราอันไหนที่เปิ้นห้ามอันไหนที่ควรจะเป็นผลดีกับเราก็ประพฤติปฏิบัติเอาเนอะอันนี้ก็ฝากไว้กับญาติโยมศรัทธาเดียววันพุธต่อไปจะได้นำเอาอาหารที่เปิ้นเฮากินได้ตะกี้เขาห้ามนะห้ามกินแต่วันต่อไปจะเอาที่เปิ้นห้ามที่เปิ้นอนุญาตเฮากินได้มาอู้มาจ่าเฮากับทุกท่านเนาะด้วยเวลาจำกัดเหลือเวลาแถมน้อยเดียวก็จะเหลือเวลาไว้ตักไว้ตวายกับพี่น้องญาติโยมศรัทธาแล้วก็เดี๋ยวก็แจ้งข่าวสารยันบุญต่างๆตัวเนาะก่อนที่จะได้ไปอู้ไปจ่ากับญาติโยมศรัทธาก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาเนาะข่าวฝากประชาสัมพันธ์โอ้อันนี้ปลแล้วปลาจารย์เฮ้ย นี่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมอ๋อมีอยู่ฝากข่าวเพื่อแจ้งฮือกับครูบาอาจารย์ตลอดจนFC ในคลื่นวิทยุสีขาวเนอะเปิ้นจะได้ร่วมกันไปเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพของหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีตเจ้าวาดวัดบุญญาวาสวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดบุญญาวาสจังหวัดลำปางหลวงปู่ได้มรณภาพลงเนื่องจากหลวงปู่มีคุณอุปการกับการเผยแพร่พระธรรมคำสอนทางสถานีวิทยุของมจล.ลำปางคลื่น 106.50 ที่ตั้งอยู่ในวัดบุญญาวาสวิหาร ก็พี่น้องตะลำปางเขาก็ได้ฟังมาจนถึงปัจจุบันด้วยดำริหลวงปู่คือการสนับสนุนขึ้นบิดาหลวงปู่สิ้นบุญลงได้ถึงเกณฑ์มรณภาพต่างคณะผู้ดำเนินรายการต่างสถานีวิทยุตลอดจนครูบาอาจารย์ก็จะได้ร่วมกันไปเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่แถมส่วนหนึ่งก็คือเพื่อระดมกองทุนในการทำนุบำรุงสถานีวิทยุคลื่น 106.50 วัดบุญญาวาสคือได้ใจได้ถ่ายทอดเสียงเฮือญาติโยมศรัทธาได้ฟังกันอยู่ดังนั้นเชิญชวนครูบาอาจารย์นิมนต์ครูบาอาจารย์นักจัดรายการทุกรูปแล้วก็เจริญปอนเชิญชวนญาติโยมศรัทธาคลื่นทุกคลื่นนะได้ร่วมในการทำบุญกำหนดการก็คือวันจันทร์ที่9ตุลาคม8โมงออกเดินทางไปจังหวัดลำปางเวลา11โมงร่วมกันฉันภัตตาหารเพลแล้วก็รับประทานอาหารญาติโยมศรัทธาวงเล็บห่อไปเองบริหารจัดการไปเองเนอะห่อของภัยของมันไปเป็นข้าวห่อสามัคคีตู้เจ้าก็เหมือนกันห่อญาติถุงย่ำไปของมันไปดูไปรับประทานอาหารไปฉันภัตตาหารเพลที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็หลังจากที่ฉันเพลกินข้าวน้ำกันเสร็จก็จะรวบรวมปัจจัยทำบุญกันที่ฮั่นเลยบ่ายโมงร่วมทำบุญที่วัดบุญญาวาสวิหารจำนวน2กล่องกล่องที่1ถวายอุทิศกุศลให้หลวงปู่พระธรรมอภราชธรรมรังการก
กล่องที่สองสนับสนุนเผยกองทุนเผยแพร่สถานีวิทยุนะอันนี้ก็นำเรียนและก็แจ้งให้เอฟซีแฟนรายการตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้รับทราบได้ร่วมกันเนอะวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญที่วัดบุญญวาทโดยแยกเป็น2กองเนอะกองที่1ก็จะรวมทำบุญอุทิศกุศลให้หลวงปู่พระราชธรรมลังการผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุอันที่2กองที่2ก็จะบำรุงสถานีวิทยุเนอะการนี้ต่างท่านจำพระครูอภิวัฒนาภิกรมฝากแจ้งข่าวมาในวันที่8ที่จะถึงนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมงานทำบุญถวายทานสลากพัดที่วัดดอนใจตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนอะในช่วงนี้ยังอยู่ช่วงเดือน12อยู่ก็จะมีการทำบุญทานสลากพัดเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญโดยพร้อมเพียงกันที่วัดดอนใจตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เหนือวัดวังสิงห์คำเนาะเป็นลูกตำบลเดียวกันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันแล้วก็จะไปลืมงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ5รอบ60ปีเนาะของไผของตุลุงเนี่ยปกติเฮาจัดกันเดือนสิงหาคม21สิงหาคมครบกำหนดเต็มแต่ปีนี้ดำริคิดว่าฟ้าฝนก็นักบัสดวกก็ญาติโยมศรัทธาที่จอดรถจอดล่างก็ลำบากตุลุงก็เลยโคดขายย้ายเพราะว่าปีนี้จัดงานครบ5รอบตัวก็คงจะนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์และศรัทธานบุญคงจะมาหลายก็เลยเลื่อนไปจัดเอาในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่16 17เดือนธันวาเนอะแต่กำหนดการพิธีการต่างๆปกติมีการทำบุญทักษิณาทานอุทิศกัลปนาผลให้บรรพชนครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดจนอดีตเจ้าอาวาสบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าจากนั้นก็จะเป็นพิธีสะเดาะนพเคราะห์ในวันที่16ที่17กินข้าวน้ำจำข้าวงายแล้วพระมหาเถระครูบาอาจารย์ก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเสริมบารมีคือตุลุงคือญาติธรรม FC ญาติโยมศรัทธาเฮาแล้วก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตัวเองเพราะว่าแห่งบักกี้วันก็จะสิ้นปีจากนั้นภาคบ่ายก็จะเป็นการมุทิตาสักการะถวายทานต้นปัจจัยต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหากุศลเพื่อสมทบกองทุนนิธิวิสิตศรีราภรณ์เจริญจวนทุกท่านเด้อFC แฟนรายการญาติโยมศรัทธาใครร่วมเป็นเจ้าภาพในการสังฆทานถวายพระมหาเถระเป็นสังฆทานชุดใหญ่ชุดละ 2,500 บาทสังฆทานเป็นโต๊ะเคียงตัวละ 1,000 บาทหนังสือพิมพ์หนังสือที่ระลึกเล่มละ150บาทหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ต้นเงินต้นทองต้นเพชรที่จะสมทบกองทุนนิธิก็ตามที่เจตนาศรัทธาหรือจะนำโฮงทานเข้าป่าอาหารมาห่วมก็แจ้งความจำนงได้เนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไปว่าเมินอยู่ตะลุงกำลังตุลาพฤศจิกาธันวาวันเวลาเดี๋ยวมันวุ่นตะลุงก็อยู่ในช่วงที่จะต้องเตรียมความพร้อมไปถึงวันละพิมพ์หนังสือปฏิทินของที่ระลึกที่จะแจกปีนี้ต้องใช้จตุปัจจัยจำนวนนักก็อาศัยใบบุญเมตตาบารมีญาติโยมศรัทธาเนอการนี้ก็อย่างที่ได้แจ้งไปเจ้ามูลศรัทธาเก้าประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายคฤหัสถ์เก้าเงาก็คือโยมปอเลียงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำรัตนมหาอุบาสกอุบาสิกาปอเลียงได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสังฆทานชุดใหญ่ถวายพระมหาเถระจำนวน100สาวชุดเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกแถม108เล่มแล้วก็ยังเป็นเจ้าภาพอื่นๆแถมที่จะติดตามมาส่วนญาติโยมศรัทธาเฮาก็มาเรื่อยๆสังฆทานพ่องต้นเงินต้นทองพ่องก็เดี๋ยวตุลุงจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ในวันต่อไปเนอะโดยเวลาเฮามันจำกัดจะไปลืม16 17ธันวาคมมีนัดพบกันที่ในวังเนอะ
งานทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล5รอบ60ปีของตุลุงในหวังเนาะเอาละเนาะจะได้ตักได้ตายพี่น้องศรัทธาทางบ้านทางจองทางหน้าจอ Facebook วันนี้เข้ามากันหลวงหลายก็ขออนุญาตแจ้งขอบคุณทางหน้าจอก่อนเนาะเจริญปอนโยแม่จันดีวิสุทธินันเนอกำลังแม่จันดีเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเจริญปอนโยม พี่หมอมัฒนามพันเจริญปอนโยมทองคำทิวงคำเจริญปอนคุณโยมสุจินโยมสุจินโดยสุเตปเจริญปอนโยมขวัญอินตยศเจริญปอนโยมเกษินีชัยเทพเจริญปอนโยมชิดชบาเจริญปอนโยมสุรพงษ์บุญห้าปออาจารย์สุรพงษ์บุญห้าเจริญปอนโยมสลินทิพย์บุญเลิศเจริญปอนโยมชนจันทร์ซอนคำเจริญปอนต้อนรับโยมแม่ประณีพยาไคหาพลเจริญปอนถวายการต้อนรับตุลุงปะแงะเนอะวัดเปิดบรรยากาศม่วนงานสันเล่าหันในไลท์ตะวันจะไปนั่งจิบกาแฟจิบชาโอ้บรรยากาศเปิ้นม่วนมันไม่ได้หันของจริงนะหันเฉพาะใน Facebook อยู่ขอบพระคุณเนอะท่านที่ได้มาติดต่อติดตามเป็นกำลังใจเจริญปอนโยมนวลศิริหินเขียวเจริญปอนโยมพี่อัญชลีคำกิติเจริญปอนแม่ปั่นมีงานเจริญปอนโยมปิณันลาปิณันจรันปิยะจันทร์นะน้องคนเดิมโยมมยุรีสังเกตเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรเจริญพรท่านรองวันเพ็ญเนอะเจริญปอนโยมตู่สุรัตเสาคำเจริญปอนจ้างซอยุทธนาหางดงไว้สาครับเจริญปอนโยมสุพรรณีเจริญปอนโยมเพชรเจริญปอนโยมสมทรงสิทธิตาเจริญปอนยายเอ้ยดอยซิวนี่กำลังเข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญเจริญปอนพินันอินสมเตปินพิทาจารย์ด้วยเนอะขาดตกบกพร่องประการใดโยมสุแก้วเตชะมังสาธุฟังอยู่เนอะสาธุเจริญปอนขอบคุณทุกท่านเนอะขาดตกบกพร่องประใดเตรียมมันผลเลิศเจียดจัดก็เดี๋ยวจะไปตอบตังเฟซบุ๊กแห่งกรรมขอบคุณทุกท่านทุกรูปตัวที่เป็นกำลังใจเข้ามาแล้วจะไปลืมเนอะกดแชร์กดไลค์ออกไปคือกลุ่มเพื่อนๆเราได้รับฟังสาระธรรมข้อคิดต่างๆตัวต่อไปจะได้ไปตักไปตายต่างบ้านต่างจองก็ย้ำพี่น้องที่ฟังตังเฟซบุ๊กเนอะท่านใดมีกุศลเจตนาแค่ร่วมบุญกุศลกับตุลุงในเดือนธันวาท่านสามารถที่จะพิมพ์แจ้งเข้ามาได้ทาง Facebook ก็ได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาจะร่วมทําบุญอะไรอย่างก็ได้เนอะตามจิตเจตนาศรัทธาตัวเองพี่น้องศรัทธาทางบ้านก็โทรเข้ามาหรือจะโทรเข้ามาทางโทรศัพท์แจ้งความจํานงได้ที่เบอร์หมายเลข0817836540 0817836540แจ้งความจำนงเข้ามาได้อ้าวไปต่างบ้านต่างจองเนาะวันนี้คลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาลิงก์สัญญาณตั้งแต่น่านมาใครฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเหลือเวลาแถมประมาณ 3-4 นาทีใครจะอู้ตัวตุลุงเอาเข้ามาได้เนาะ0817836540ตุแก้วเตจะมังบะขามหลวงฟังอยู่เจ้าสาธุอนุโมทนาเนอะจะไปลืมเนอะตั้งบะขุนบานบะขามหลวงตั้งอย่างก็ดงประสางเนอะมาห่วมกันอ้าวประนานประเสริฐบ่ได้
อ้าวสาธุเนอพระนานเนออนุโมทนาบุญโดยพระนานประเสริฐจากจวันนานเนออ่าสาธุเจริญปอน เอ้าเจริญปอนอนุโมทนาสาธุที่เป็นกำลังใจเนอพระนานเนอออนุโมทนาบุญกับพระนานตัวอยู่ดีมีสุขเนออ้าวสายต่อไปเจริญปอนเมืองแกนสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์เจริญปอนแม่มอนจันคำเจ้าสาธุอนุโมทนาใครจะอู้ด้วยแหมวันนี้หลายหน่อยเฮ้ยสามสี่สายเข้ามาตั้งแน่นตั้งแน่นนี่ก็จะมีกระปุ่นแหนประเสริฐนั่นแหละท่านอื่นๆนี่ดักปิ้งเพราะว่าเอาไว้เจือให้คนหรออาจารย์พระครูพิวัตรก็ว่าเมืองน่านมีเจือคนเดียวเอาไว้เจือพนันเสิร์ตคนเดียวมูนั้นขัดตึ้มโทรให้ดักปิ้งข้าได้ฟังว่าน่านบ้านอื่นมีใครพ่องฟังพ่องตึ้งบัดโทรแสดงว่ามีแค่พนันเสิร์ตคนเดียวฟังจังหวัดน่านนะโทรไปจ้างก็ไปใจก็ที่ใครโทรไปใจอยากใครหูว่าใครฟังจากบ้านอย่างพ่องจากจังหวัดน่านถ้ามีก็เมตตาโทรขึ้นมากำเนิดถ้ามีกล้าโทรศัพท์เดี๋ยวตุลงออกให้ได้อยู่ครั้งละ2บาท0817836540ตั้งเป๊ะตั้งแน่นถ้าโสดขึ้นมาตั้งจะมาหลายก็มาตั้งลำปางตั้งอื่นมีอ้าวเจริญปอนจากไหนเอ่ยแม่แจมเออเอ๊ะกะโทรเข้ามาพ่องจะได้หูอ่ะหนาวก็ไม่แจ่มฝนตกอ่ะนี่จะฝนตกแต่ว่ายังวันนี้บ่ตกเด้อแต่ว่าตกเนาะตกบ่หลวงแต่หลายเนาะอ้าวสาธุสัญญาณชัดดีเนาะอนุโมทนาไม่แจ่มบ้านอย่างนี้ฮะบ้านบนแนเนาะสาธุนะแม่เนอบุญหักษาเนี่ยแม่แจ่มอย่าโอ้ดีใจแม่แจ่มพ่องสะเมิงพ่องฮอดพ่องอย่าหลายๆพื้นที่พออ้อเพิ่นกับฟังจะได้ฮู้ที่ไหนพ่องอ้าวใครจะโอ้ตัวแหม2นาทีสุดท้ายมีไม่เอ่ยอันอินเทอร์เน็ตอันคอมมันก็บ่หยังฮู้นะมันโพสต์เข้ามาเป็นระยะแป๊บเฮาก็สําจังโคตรขวางอย่างเดียวตะเนอเดี๋ยวถ้ามันเป็นได้ก็อาจารย์พระครูสมุวิศวัตรเปิ้นถึงคุมพุ่นน่ะใครจะโอ้ตัวแหมวันนี้คลื่นสีขาวเปื้อเจ้าประชาวันนี้ตังเวียงปะเป่าบ่มาสักคนฝนตกรับมนรับมดดักปิงเวียงปะเป่ากับมาตังเจียงไฮดักปิง FC เฮารับวันรับจ่างนะหายไปละบ่ค่อยหลายมีไหมเอ่ยไม่มีก็จะล่ำลากันแล้วเนาะกันจะมาอัดกันมาลูนอ่ะบ่มีก็ลากันเนอปะกันใหม่วันต่อไปคลื่นสีขาวก็พูดต่อไปคลื่นวัดไฟหินปกติคลื่น96ก็พูดผัดสุกเสาร์ติดนะวันนี้ขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะ